มาแรงแสงพระเอกดังหาพระเอกใหม่ดังได้เพราะมีเจ๊ดันด้วยกระแสที่กำลังมาแรงเรื่องของความรักที่ไร้ขอบเขตข้อจำกัดเรื่องอายุเป็นอะไรที่ปรากฏการใหม่เลยทีเดียวที่ได้เห็นนางเอกละครอายุมากกว่าพระเอกวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับพระเอกรุ่นลูกที่อายุเด็กกว่านางเอกหลายปีแต่ได้ประกบคู่กันจนได้เป็นเหมือนเจ๊ดันให้ดังเตี้ยงภายในไม่กี่วันเรื่องแรกออนแอร์ไปแล้ว หลังห่างหายจากการแสดงไป5ปีแอนทองประสมครั้งนี้ประกบพระเอกรุ่นน้องเจมจีรายุตั้งสีสุขคนที่สองต่อธนภพที่ได้เจ๊ดันคนสวยอย่างสาวแอปทักษออนมาประกบคู่คนที่สามกับคณาวุฒิและเจนนี่อัลลภาพเป็นคู่พระเอกหน้าใหม่กับนางเอกเบอร์ใหญ่ของช่องที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะ เรื่องที่4ี่พีคก,กองทัพและเบลล่าราณีเป็นอีกคู่ที่ลงตัวและฟินสุดๆจนกลายเป็นกระแสคู่จิ้นคู่ใหม่แห่งวงการคนที่หตีธนพลและแอปทักษอออน แม้จะไม่ได้มีผลงานละครร่วมกันเหมือน4ี่คู่ที่ผ่านมาแต่ทั้งสองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยๆแถมหนุ่มตีพระเอกใหม่มาแรงของช่องสามยังเปิดใจผ่านสื่อว่าแอบ,บชอบสาวแอปมานานหลายปีแล้วพร้อมทั้งยังมีโมเมนต,ต์ของทั้งคู่ที่แฟนๆพากันกรี๊ดคราดให้กับความฟินที่หนุ่มตีและแม่แอปมีให้กันมาตลอดตลอด ไม่รู้เลยว่าหนุ่มคนนี้จะได้เป็นหวานใจในอนาคตของแม่หรือเปล่าแต่แฟนๆตามเชียร์ตามลุ้นกันทั้งประเทศแบบไม่เว้นช่วงหายใจกันเลยก็ว่าได้ยังไงก็ขอติดตามและเป็นกำลังใจให้ทุกคู่เลยนะคะ